วประเภท2ที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็คว้ามงกุฎ Miss International Queen 2014เนี่ยก็มาอยู่กับเราแล้วนะคะขอต้อนรับ Miss Isabel Santiago น้องเนยแล้วก็น้องหลิงหลิงค่ะสวยมากสามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมสวยกันจริงๆนะกินกันไม่ขาดเลยถูกค่ะแล้วก็น้องเจเจใช่ไหมคะเป็นล่ามิสอะไรครับเจเจอ๋อไม่ใช่ครับเป็นล่ามพูดภาษาอะไรครับภาษาสเปนสเปนนะครับสเปนมาเป็นล่ามให้นะคะอ่ะมาเราเริ่มถามใครก่อนดีกว่าเอ่ยอ่ะเริ่มที่เราควรที่จะถามอิซาเบลดีไหมใช่อิซาเบลต้องบอกว่าอิซาเบลนี่ค่อนข้างจะเป็นม้ามืดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนที่ประกวดเนี่ยหลายคนก็ไม่คิดว่าอิซาเบลเนี่ยจะได้ตำแหน่งนะครับใช่ไหมตอนแรกทุกคนก็คิดว่าสวยแต่จะมีตัวเก่งแต่ว่ามิสอิซาเบลเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเก่งถามเลยดีกว่าว่าไม่ได้เป็นตัวเต็งตัวเก่งเลยเนี่ยแต่กลับได้รางวัลมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนงัดไม้เด็ดอะไรมาสู้Es que parece que no vas a ganar este concurso, ¿no? Evidentemente. Pero ¿cuál es la cosa que al final te has podido pues ganar este concurso? Sabatija, lo primero es la dedicación, el esfuerzo, la fe y el trabajo arduo para lograr este objetivo. Y gracias a la ayuda de personas que conocen del medio y me han apoyado, me han entrenado, han hecho un arduo trabajo para enseñarme cada propósito cada cosa para lograr este objetivo ครับโดยสรุปก็คือก็จะต้องขอขอบคุณคือเขามีความพยายามนะครับด้วยความพยายามของเขาแล้วก็ด้วยความศรัทธาของเขาอะไรเงี้ยครับที่สักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นแบบนี้ให้ได้อะไรเงี้ยครับทำให้เขาสามารถที่จะแบบเอาชนะการแข่งขันครั้งนี้ได้ครับแต่หน้าก็สวยจริงๆเลยเนาะสเตเบียนสวยมากเลยอ่ะสเตเบียนสเตเบียนมวยเบียนดีมากตะเกียร์ไม่ได้หลายภาษาเนี่ยชอบเหมือนกันครับเรียนสเปนตอนเด็กๆไงลืมไปแล้วล่ะตอนนี้อ่ะมาถามใครต่ออ่ะน้องเนยดีกว่าคือเราได้รองอันดับหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยตำแหน่งเนี้ยจะต้องมีหน้าที่อะไรต่อไปอะคะการจะได้ตำแหน่งเราทั้ง3คนก็เหมือนตัวแทนของสาวประเภท2ทุกๆคนนะคะที่คอยเรียกร้องความสิทธิเท่าเทียมกันในสังคมก็เลยเป็นตัวแทนของสาวประเภท2ที่เป็นสาวประเภท2ของโรคอะค่ะแล้วหญิงจะต้องก็คือเรียกร้องสิทธิของสาวประเภท2ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรนอกเหนือจากนั้นอีกไหมคะก็เดินทางเหมือนแบบว่าโปรโมทสื่อการท่องเที่ยวพัทยาด้วยค่ะแล้วต้องรักเด็กด้วยไหมก็ต้องมีบ้างค่ะจริงๆแล้วรักเด็กกันหรือเปล่าหนูเหรอคะส่วนตัวก็เป็นคนรักเด็กอยู่แล้วค่ะถามเธอเนี่ยมิสอินเตอร์เนชั่นแนลว่ารักเด็กไหมอาทิตย์เด็กต้องเล่นกับเด็กAdoro los niños ชอบมากไม่เคยเวลาหนูครูไม่เคยคิดอยากจะตบตีไม่เคยคนแต่หนูเล่าตัวสักหนาเป็นสิ่งที่มากเลย no yo me siento mal yo me siento mal cuando los veo llorar อ๋อครับคือเขาบอกเขารู้สึกแย่มากเลยเวลาที่เด็กๆร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อสมกับเป็นมิสควีนจริงๆนะครับเดี๋ยวจะขอเล่าประวัตินิดนึงนะครับว่าสำหรับอิซาเบลเนี่ยนะคุณผู้ชมอายุ23เองนะฮะดูหน้าของเธอสิครับอายุ23ปีเท่านั้นนะครับมีอาชีพเป็นนางแบบนะครับเป็นพี่คนโตนะฮะรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงตอนอายุได้10ปีนะครับเพราะว่าเห็นคุณแม่แต่งหน้าและแต่งเสื้อผ้าสวยๆแล้วรู้สึกชอบมากนะเริ่มแต่งหน้าตอนอายุ16พอได้แต่งหน้าแล้วก็รู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์รู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นนางฟ้ามันขนาดนั้นเลยเหรอถามสิตอนอายุ16เนี่ย
Pues cuando tenías 16 años te sentís mucho como, como una mujer, ¿no? Mucho antes. Mucho antes. Cuando tenía 10 años. ครับก็คือจริงๆเขารู้สึกเป็นผู้หญิงมากกว่าตอนที่อายุ16ปีด้วยซ้ำไปอะครับตอนอายุประมาณสัก10ขวบอะไรประมาณนี้ครับค่ะนะครับส่วนน้องเนยเนี่ยอายุ22นะครับคุณผู้ชมเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์นะครับสาขาแฟชั่นและเทคโนโลยีเสื้อผ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพบ้านเกิดอยู่ที่ประจวบค่ะแล้วประจวบมีอะไรน่ากินบ้างประจวบนอกจากเนยเองหลักๆเลยบ้านเนยก็คือดังเรื่องสับปะรดค่ะครับค่ะก็มีพายสับปะรดแปรรูปต่างๆค่ะพ่อแม่และครอบครัวยอมรับและให้การสนับสนุนในการทำความฝันของตัวเองมาตลอดนะครับแล้วต้องบอกว่าหลิงนะฮะมาดูหน่อยดีกว่าผู้เข้าประกวดนะครับจากลาวเนี่ยนะฮะเป็นข่าวเยอะมากรู้สึกไหมว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่มีคนให้ความสนใจเราเยอะมากครับหน่อยการรู้สึกน้อยและกามดีใจหลายที่แบบซื้อให้ความสนใจพวกเขาหลายในนั่นนี่หน่อยก็ดีใจที่สื่อให้ความสนใจแล้วพูดถึงหน้าตาหลิงๆเหมือนสาวเกาหลีนะเหมือนสาวเกาหลีแบบสวยมีคนทักไหมครับว่าเหมือนสาวเกาหลีโดยทักหลายเมื่อวานนี้ไปร้องสูตรเจ้าของห้านบล้มกับหลิงเลยเพราะว่าเขาเจ้าบอกคิดว่าหลิงบอกภาษาไทยบ่ได้เขาจะคิดว่าเป็นสาวเกาหลีค่ะแต่พูดถึงประวัติของหลิงๆนิดนึงนะครับรองชนะเลิศอันดับ2เรานี่อายุ22ปีนะฮะเป็นพี่คนโตมีน้องสาวนะคุณพ่อคุณแม่เป็นหมอเป็นช่างแต่งหน้าเจ้าสาวที่สตูดิโอเวดดิ้งซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวนะมีรับงานเป็นนางแบบและพริตตี้อยู่ในประเทศไทยนะฮะแต่ตั้งแต่จำความก็รู้สึกว่าตัวเองชอบผู้ชายแรกๆคุณพ่อจะแอนตี้มากแอนตี้ขนาดไหนขนาดมายอมเบ้าน้ำมายอมล้มน้ำแล้วก็เอาของฮะที่เขาสะสมที่เป็นของผู้หญิงเอาไปเผาทิ้งโอ้โหไปเผาทิ้งเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่อ่ะประมาณอายุ15ปีค่ะลิปสติกเสื้อผ้าากระเป๋าเผาทิ้งเลยเผาทิ้งเลยแล้วทำยังไงคุณพ่อถึงยอมรับได้อะคะย้อนตัวเขาแน่ละกันย้อนตัวเขาอยากเป็นผู้หญิงอยากเห็นให้พ่อย้อมหามเขากับเป็นคนดีมาตลอดเมื่อเคยเห็นให้ตัวเองคิดเมื่อเคยเห็นให้ตัวเองคือสาวเพศสองมันเคยเห็นให้ตัวเองบื้อบ่าให้คนดูถูกหน่อยเป็นพ่อย้อมห้ามแต่พ่อนี่แปลกเหมือนกันนะมีวันหนึ่งคุณพ่อหลิงหลิงทำอะไรรู้ไหมฮะเอาเงินมาแล้วก็ยื่นให้กับหลิงหลิงเลยอันนี้โมแม่นอกนี้น้องเองตัดสินใจสาเหตุผลล้มกับพ่อบ่าน้องยังเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วเขาขอเป็นผู้หญิงเต็มตัวได้บ่เรื่องความเที่ยวสาเหตุผลล้มกับพ่อว่าตั้งแต่น้อยจนใหญ่บอกเคยให้สาเหตุผลเลยลงกับพ่อโดยนี่ก็เลยตัดสินใจสาเหตุผลพ่อก็เลยอายอมให้พาตัดแปลงเพศหน่อยค่ะก็คือพอใช้เหตุผลคุยกันคุณพ่อก็เลยอนุญาตให้ผ่าตัดแปลงเพศแล้วพ่อบอกด้วยใช่ไหมว่าถ้าจะผ่าแล้วก็ขอให้สวยเลยโดยพ่อว่าถ้าจะเป็นต้องเป็นให้คือต้องให้ถึงลอยมันแล้วแล้วอย่างนี้มีน้องสาวกับน้องสาวใครสวยกว่ากันนะคะน้องสาวของน้องเป็นคนอ้วนโดยอ๋อแสดงว่าหลิงต้องสวยกว่าน้องสาวเอาอย่างนี้มาถามนี้ดีกว่าคิดว่าเราอยากที่จะเรียกร้องสิทธิอะไรให้กับสาวประเภทสอง Entonces, ¿cuál es el derecho que quieres declarar, no? De la comunidad transgénero. Luchar por los derechos que tenemos todos en el mundo, porque no solo por ser de la comunidad LGBT no somos merecedores de esos derechos. Pero quisiera luchar más que todo en mi país, que lamentablemente pues son la comunidad transgénero todavía no es 100% aceptada. Me gustaría luchar por esos derechos que nos corresponden, como por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a andar tranquilamente sin ser juzgada por las personas. ก็คือจริงๆเป็นความตั้งใจของเขาแล้วนะครับที่จะต่อสู้เรียกร้องสิทธิของสาวประเภท2นะครับในสังคมทั้งในด้านจิตใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของอย่างสมมติการทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับงั้นก็นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่เขาจะทำนะครับค่ะรู้สึกยังไงครับที่สาวประเภท2ไม่ใช่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจากเวเนซุเอลามักจะชนะเวทีต่างๆไม่ว่าจะเป็นMiss Universe Miss Worldแล้ววันนี้คุณก็สามารถทำได้ด้วยสำหรับMiss International Queen รู้สึกยังไงบ้าง Pues como te sientes, ¿no? Es que las venezolanas, ¿no? Pues suelen pues ganar el concurso de belleza. Entonces, ¿cómo te sientes? Y pero ¿cuál es el factor? Bueno.
No, me siento súper orgullosa de mí, orgullosa de mi país, orgullosa de mis mujeres que son reinas a nivel mundial. Hoy soy yo una reina más de la comunidad transgénero, LGBT, y pues me siento orgullosa primeramente conmigo y con la educación que mi país brinda para poder nosotras obtener este título como reinas mundiales. โอเคครับจริงๆคือโดยสรุปก็คือเขารู้สึกภาคภูมิใจนะครับทั้งกับตัวเขาเองแล้วก็กับเพื่อนๆของเขาด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เขาวันนี้ได้มาเป็นควีนแล้วก็ได้ชนะการแข่งขันอะไรเงี้ยครับนี่ถามลิงลิงก่อนเดี๋ยวไล่มาเรื่อยๆเคยมีผู้ชายมาจีบไหมแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นเนี่ยสาวประเภท2ร้อยกับมีหลายตอนแรกแม่ก็จะบ่ฮู้แต่ว่าสําหรับตัวน้องเอกแล้วน้องๆจะบ่ค่อยปิดบังล้มไปเว้าไปไล่สักพักนึงน้องก็จะเปิดเผยคุยไปได้แป๊บนึงก็จะบอกเลยแล้วผู้ชายตกใจมั้ยร้อยตกใจบางคนก็หายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยแต่มีบางคนเข้าใจแล้วก็จีบต่อมั้ยร้อยกับมีร้อยกับมีผู้ชายที่ฮับพอได้ร้อยครับค่ะแล้วน้องเนยอะคะก็มีค่ะแต่ว่าผู้ชายก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นแล้วมีไหมที่ไม่รู้ก็สมัยตอนเด็กๆก็คือมีไม่รู้ค่ะแต่ว่าตอนโตมานี่คือผู้ชายจับได้ตลอดเลยไม่รู้จับได้ด้วยอะไรจับได้ด้วยอะไรอ่ะด้วยเสียงเหรอหรือว่าอะไรนะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วเราโตสูงด้วยไงคะแล้ว ¿Has tenido alguna vez pues algunos chicos que te han ligado sin saber que eres transexual? Sí, efectivamente, he tenido muchos. ครับมีครับแล้วก็มีเยอะด้วยครับที่ไม่รู้ที่มาจีบแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นจะบอกไหมอ่ะคุณบอกเขาไหมหรือยังไง Has dicho a sí, claro, primero les digo que sí porque pues valoro lo que es el respeto a las personas y me parece una falta de respeto que no decírselo y engañarlo para que al final se dé cuenta de lo que soy.ก็คือเขาก็บอกอะไรครับว่าตัวเขาเนี่ยเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับยอมรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าไม่บอกก็จะเหมือนเป็นการหลอกใช่ไหมครับอย่างเงี้ยครับก็คือแล้วผู้ชายจีบต่อไหมnormalmente los chicos pues han seguido pues conquistarte o no ya bueno no todos porque lamentablemente muchos hombres sufren del machismo si me entiendes machismo y pues no quieren seguir un paso más allá pero hay por ejemplo en el mundo hay muchos hombres que son open mind entonces no les importa y simplemente se fijan en lo que ven en ti que es una imagen femenina y pues no les importa y siguen adelante contigo porque son personas que te aceptan tal cual y como eres จริงๆก็เป็นส่วนน้อยนะครับที่แบบว่าจีบไปจีบเขาต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะโดยมากคือผู้ชายก็จะต้องการผู้หญิงแบบแท้ๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ครับคือตั้งแต่มาเมืองไทยแล้วเคยเห็นผู้ชายไทยแล้วชอบบ้างไหม pues desde cuando vienes a Tailandia no a ti te gustan bueno pues los chicos o los hombres tailandeses o no tengo novio เขามีแฟนแล้วอ่ะเขาก็เลยรู้สึกแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากจะจีบเขาเนี่ยเขาสามารถเลิกกับแฟนเขาได้ไหมSi él quiere ligarte, ¿no? Tú puedes divorciarte con tu hombre. Please, por favor. No, porque ya tengo una relación larga y no. Oh, okay. เขาคือไม่ได้ครับเขามีความสัมพันธ์ที่ยาวกับมีความสัมพันธ์กับแฟนเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับบอกเขาว่าเชิญกลับได้เลยครับเชิญกลับได้เลยรักเดียวใจเดียว Just kidding น่ารักจริงๆนะครับน่ารักมากเลยนะทั้งสามท่านนี้นะฮะถือว่าขึ้นเวทีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้คณะกรรมการนั้นโอ้โหตาลุกวาวว่าคุณภาพของสาวประเภท2เนี่ยคือไม่ใช่มาแค่ร่างอย่างเดียวแต่ว่าใจสติแล้วก็วิธีการตอบเนี่ยคือว่าสุดยอดผมว่าไม่แน่อีกไม่กี่ปีในอนาคตเนี่ยการแข่งขันบนเวทีแบบนี้เนี่ยอาจจะนําเวทีอื่นไปอีกด้วยซ้ําไปเนาะใช่นําเวทีผู้หญิงแบบไม่แน่อ่ะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเช้าวันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะทั้ง3สาวนะครับที่ตื่นมาคุยกับเราด้วยแบบสุดพิเศษเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณล่ามคุณเจเจด้วยภาษาสเปนเก่งมากเอาไว้เดี๋ยวมีแขกที่พูดภาษาสเปนนี่ขอเชิญมาหน่อยละกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับกราเซียสมุชิสกราเซียสถ้าคุณตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันแค่กดปุ่ม Subscribe ตรงนี้เลยนะคะคุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าค่ะ